ับมาติดตามกับช่วง Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราอยากจะชวนทุกท่านครับไปงาน Fund Welfare 2023นะครับงานจะจัดวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณปิยพรครองจันทร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิตอลและช่องทางการลงทุนและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุนนะครับของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะคุณแพนค่ะมาในวันที่17กันยายนนี้นะคะมีงานที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ลงทุนในกองทุนรวมนี่ห้ามพลาดเลยเป็นโครงการดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะคะมหกรรมฟันเวลแฟร์ในครั้งนี้มีกิจกรรมอะไรที่เตรียมไว้ให้กับนักลงทุนบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เราอาจจะห่างหายจากกิจกรรมในรูปแบบที่มันเป็นออฟไลน์มานานนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีกิจกรรมฟันเวลแฟร์2023นะคะตลอดทั้งวันนะคะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น7นะคะก็ตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีสัมมนานะคะถึง4ช่วงด้วยกันนะคะตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากสัมมนาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนนะคะมาออกบูธนะคะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการลงทุนกับนักลงทุนนะคะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้นะคะจัดเต็มมากนะคะ21 บลจ.นะคะที่เข้ามาร่วมออกบูธในงานนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยนอกจากการลงทุนปกติเองเนี่ยก็ยังมีโครงการออมเบอร์5นะคะที่เป็นโครงการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมอะค่ะเข้ามาให้บริการด้วยนะคะออมเบอร์5นี่เป็นยังไงนะครับขอขยายความนิดนึงครับค่ะก็เกี่ยวกับออมเบอร์5นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เราต้องการจะส่งเสริมวินัยทางการเงินนะคะให้กับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะคะในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนวัยทำงานนะคะที่ยังต้องมีการเก็บออมนะคะโดยเฉพาะออมในระยะยาวนะคะแล้วก็อยากให้กองทุนรวมเนี่ยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นออมนะคะแนวคิดเนี่ยเข้ามาในแนวคิดที่บอกว่าออมเงินแบบคนมีความสุขต้อง555นะคะก็คือมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะมีเลข5อยู่3เรื่องด้วยกันนะคะอันแรกก็คือถ้าลงทุนขั้นต่ำก่อน30พฤศจิกายนนะคะ 5,000 บาทนะคะแล้วก็ออม DCA ขั้นต่ำ500บาทไปนะคะครบ12เดือนเนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมในการออมอีก500บาทนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนนะคะบลน.แล้วก็บล.รวมถึงธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการเยอะมากๆนะคะค่ะเรียกว่างานนี้จัดเต็มกันทั้งวันเลยนะคะแล้วสำหรับนักลงทุนที่อยากจะไปวางแผนการลงทุนแบบ DCA อย่างสม่ำเสมอก็สามารถที่จะต่อยอดการลงทุนผ่านโครงการนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสัมมนาในงานนะคะทั้ง4เซสชันเนี่ยก็น่าสนใจทั้ง4หัวข้อนะคะอย่างช่วงแรกของสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามาดูว่าส่องนะคะทิศทางเศรษฐกิจว่าเออเราจะลงทุนกองทุนรวมอะไรดีนะคะสามารถลงทุนได้ในกองไหนบ้างควรจะมีหลักการหรือว่าจังหวะในการลงทุนยังไงนะคะแล้วก็เซสชันต่อไปเนี่ยก็สำหรับมือใหม่เลยค่ะที่อาจจะยังไม่เคยเริ่มต้นเลยแล้วอยากจะเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องวางแผนยังไงนะคะในการออมผ่านกองทุนรวมแล้วก็อีกเซสชันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมาตอบลึกประเด็นนะคะในเรื่องของคนที่อาจจะลงทุนแล้วหรือยังไม่ลงทุนแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนรวมนะคะการลงทุนกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตอบทุกประเด็นนะคะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตแล้วก็เปิดโผกองทุนนะคะในเซสชันสุดท้ายว่ามีกองไหนเด่นน่าลงทุนบ้างค่ะครับงานนี้น่าจะเหมาะกับใครบ้างครับต้องบอกว่ากับคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นเลยนะคะก็สามารถมาได้เพราะอย่างที่บอกว่าเรามีเซสชันสำหรับผู้ใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยท่านที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะก็สามารถมาได้เพราะเรามีเรื่องของช่วงที่แนะนำกองทุนเด่นนะคะหรือว่าช่วงถามตอบเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ท่านอาจจะลงทุนในกองทุนรวมแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะก็มาได้แล้วก็จริงๆในงานเนี้ยเราจะได้พบกับบลจ.นะคะถึง21แห่งที่จะมาร่วมแบบให้บริการแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องของกองทุนค่ะค่ะช่วยย้ำหน่อยสิคะสำหรับโอกาสของนักลงทุนที่เวลาผ่านการออมระยะยาวเนี่ยเขาเองจะสามารถวางแผนการเงินแล้วก็สามารถสร้างโอกาสการเติบโตในด้านเงินออมได้ยังไงบ้างอะค่ะ
ต้องบอกว่าถ้าเราอยากที่จะมีเงินออมแล้วก็มีความมั่งคั่งหรือความมั่นคงทางการเงินนี่นะคะการเริ่มต้นเนี่ยหรือว่าการออมอย่างมีวินัยสม่ำเสมอนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีเรื่องของทั้งเรื่องของวินัยเรื่องของการที่เฉลี่ยต้นทุนนะคะแล้วก็ทำให้โดยภาพรวมแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเรามีเรื่องของเม็ดเงินออมนะคะที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีวินัยนะคะครับต้องจองไปก่อนไหมครับหรือว่า walk in ได้เลยฮะงานนี้จริงๆอยากให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีเรื่องของของรางวัลพิเศษนะคะของที่ระลึกให้กับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะเข้าใจว่ายังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะคะสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ที่ขึ้นในรายการได้เลยนะคะก็ใครลงทะเบียนล่วงหน้าไปก็จะมีทั้งหนังสือแล้วก็มีชุดช้อนซ่อมของที่ระลึกจากโครงการให้เงินทำงานผ่านของรวมนะคะมีของที่ระลึกให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนก่อนซึ่งตอนนี้เราขึ้น QR code อยู่นะครับท่านที่สนใจเนี่ยสแกนได้เลยนะครับแล้วก็บนหน้าจอก็จะเห็นว่ามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนรวมเยอะมากเลยนะครับทิ้งท้ายนะครับคุณปิยาพรเชิญชวนคนมาร่วมงานสักอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันอาทิตย์นี้แล้วได้ค่ะต้องบอกว่าเราห่างหายจากกิจกรรมเรื่องของฟันเวลแฟร์ไปหลายปีนะคะนับจากโควิดดังนั้นเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาพบกับผู้ให้บริการนะคะเรื่องกองทุนรวมที่หลักๆจริงๆนะคะอยากให้มาแล้วก็สัมมนาในงานเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจทุกหัวข้อนะคะก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกนะคะที่ MRT นะคะสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะคะวันอาทิตย์นี้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยอย่างที่บอกลงทะเบียนล่วงหน้าได้ของที่ระลึกแล้วก็ใครที่ลงทุนในงานนะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะได้เดี๋ยววันอาทิตย์ผมไปด้วยเจอกันนะครับมีความรู้แน่นๆให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับขอบพระคุณคุณปิยพรนะครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับวันอาทิตย์นี้ที่อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมา MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ข้างๆสถานทูตจีนนะครับถ้าใครมาไม่เป็นใครยังไม่เคยมาลองแวะเวียนไปได้นะครับมีห้องสมุดให้ความรู้เรื่องการลงทุนด้วย